ญหาทะเลจีนใต้บ้างหลายประเทศในอาเซียนกลายเป็นเรียกว่าคู่ขัดแย้งกับจีนแล้วก็ไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคนี้เพราะเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะหันความสนใจมาสู่เอเชียมากยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว10ประเทศพอมีประเด็นนี้มานี่เป็นยังไงคะในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานระหว่างอาเซียนกับจีนประเทศไทยก็ต้องทำหน้าที่หนักขึ้นหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพขึ้นหน้าที่ที่ urgentเร่งเร้าและรีบร้อนขึ้นตอนนี้เราพร้อมที่จะรับบทบาทนั้นมาเล่นมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางความตึงเครียดและความค่อนข้างจะเผชิญหน้ากันในขณะนี้ ผมก็เฝ้ามองอยู่ด้วยความเป็นห่วงเพราะอย่างน้อยๆมันมีผลกระทบกับอาเซียนแล้ว การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไม่สามารถที่จะออก joint communique หรือคำประกาศร่วมว่าได้พูดอะไรกันบ้างตกลงกันเรื่องอะไรบ้างออกไม่ได้เพราะขัดแย้งกันเรื่องนี้4ประเทศในอาเซียนอ้างเขตทับซ้อนหรืออ้างสิทธิ์ในเขตที่อยู่ในทะเลจีนใต้มันค่อยๆเพิ่มดีกรีของความขัดแย้งมากขึ้นมันเริ่มต้นด้วยจีนประกาศว่าทั้งหมดเป็นของเขาต่อมาตั้งเป็นคล้ายๆกับตั้งเป็นจังหวัดตั้งเป็น administrative body มาดูแลหลังจากนั้นพิมพ์แผนที่ลงไปในพาสปอร์ตทุกฉบับของจีนเอาพื้นที่ตรงนี้เป็นอยู่ในแผนที่นั้นบวกกับอีกรัฐหนึ่งที่อินเดียบอกว่าเป็นของเขาสุดท้ายล่าสุดที่เกิดขึ้นคือประกาศว่ากองกำลังลาดตระเวนชายฝั่งของจีนที่เกาะไหหลำมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปบนเรือที่ผ่านเข้ามาในบริเวณที่เป็นที่ขัดแย้งถ้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอันนี้คำว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดเขาจะเป็นผู้กำหนดขึ้นไปตรวจสอบได้ค้นได้และก็สามารถที่จะยึดเรือได้ board search and seize ก็เดือดร้อนกันทั้งภูมิภาคสิร้อนขึ้นมาเลยร้อนขึ้นมาเลยเพราะว่า1 80กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินค้าจากตกไปออกจากออกไปตกจากจีนด้วยต้องผ่านน่านน้ำตรงนี้อเมริกาบอกว่า pivoting โน้มเอียงมาสู่เอเชียมากขึ้นเพราะตรงนี้คือจุดของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเราสำคัญกับประชาคมโลกมากกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วมากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะประชาคมโลกกำลังประสบกับปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจความระส่ำระสายทางด้านเศรษฐกิจมันก็พุ่งมาที่นี่เขาถึงสนใจว่าแล้วจะมี stability ไหมจะมีเสถียรภาพไหมจะมีความมั่นคงไหมหรือจะมีการกระทบกระทั่งระหองระแหงผมก็เลยพูดกับเขาว่าพูดผ่านสื่อบอกระวังนะมันจะเป็นเรื่อง South China Sea มันจะกลายเป็น Palestine ของเอเชียก็คือว่าจุดของความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ในปาเลสไตน์อยู่ในตะวันออกกลางจริงแต่มันมีผลกระทบไปถึงภาคใต้ของฟิลิปปินส์ภาคใต้ของไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแอฟริกาเกือบทั้งทวีปเซ็นทรัลยุโรปที่มีคนมุสลิมอยู่เยอะเพราะมันเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในแง่นั้นเนี่ยเซาท์ไชน่าซีมันจะมีผลกระทบอีกหลายภาคส่วนในบริเวณที่มันกว้างกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรที่เป็นเซาท์ไชน่าซีจะถึงขั้นพัฒนาไปเป็นสงครามเลยไหมคะว่าถ้าแฮนเดิลไม่ดีมิสแคลคูลเลชันมันเกิดขึ้นแน่การเข้าใจผิดการอนุมานสถานการณ์ผิดการประเมินสถานการณ์ผิดตรงนี้ที่น่าห่วงมันทางออกที่ดีที่สุดก็คือให้ได้ norms อันนั้นมาที่เรียกว่า the code of conductCOC วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติค่ะหรือกฎเกณฑ์ที่จะมาควบคุมการปฏิบัติของทุกฝ่ายที่ใช้บริเวณทะเลจีนใต้ด้วยกัน
มีการตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้เนี่ยเผลอๆอาจจะทำให้อาเซียนนี่ถึงขั้นแตกหักเลยไหมคะเพราะว่ามีอยู่4ประเทศที่ไปอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะแข่งกับจีนแต่อีก6เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียไปเป็นมาผลประโยชน์ไม่ตรงกันถูกต้องแม้ว่าไม่เป็นเคลเมนต์อย่างที่ว่าแม้ว่าอีก6ยังไม่เกี่ยวแต่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันที่จะเห็นปัญหานี้ได้รับการคลี่คลายหรือล้อมกรอบอย่าให้มันขยายวงคอนเทนเพราะทั้งหมดทุกประเทศอาเซียนเป็นประเทศที่ต้องส่งออกเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าเป็นประเทศที่ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตจากข้างนอกเป็นประเทศที่ต้องส่งผลผลิตที่สำเร็จรูปแล้วออก มันอยู่กับการค้าการขายนั้นถ้าสถานการณ์มันไม่ดีไม่ว่าจะบริเวณไหน มหาสมุทรอินเดียเราก็เจอเราก็กระทบช่องแคบมาลากาเราก็กระทบพระเอิร์ดมันมาเกิดในทะเลจีนใต้ต้องกระทบแน่ปัญหาทะเลจีนใต้นี่น่าจะเป็นงานที่ท้าทายที่สุดสำหรับเลขาธิการคนต่อไปไหมคะน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากพระเอิร์ดเข้ามาจากเวียดนามด้วยคือเป็นประเทศที่เป็นเคลเมนต์ประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะอ่อนไหวมือกับปัญหาของบริหารกับผมถ้าจะทำอะไรต้องทำหลังฉากถ้าจะทำอะไรต้องทำแบบนิ่มนวลที่สุดถ้าจะทำอะไรต้องทำแบบน้ำไม่ให้ขุ่นบัวไม่ให้ช้ำในฐานะที่เป็นคนกลาง